ตรงปกไหม MG Cyberster ที่คนไทยเตรียมสัมผัสถึงเวลาสลัดภาพแบรนด์รถจีนแล้วอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของแบรนด์รถยนต์ MG เวลานี้คือการพลิกภาพรักรถยนต์แบรนด์ MG ให้กลับไปสู่รากเหง้าความเป็นแบรนด์รถยนต์อังกฤษให้ได้ซึ่งในปัจจุบันแบรนด์ MG เป็นแบรนด์ที่มีความหลากหลายมากเช่นช่วงหนึ่ง MG ประสบความสำเร็จอย่างสูงกับตลาด SUV ยุคใหม่ในประเทศจีนและตลาดอื่นทั่วโลกและในปัจจุบันก็กำลังรุกตลาดรถ EVแต่อันที่จริงแล้วรากเหง้าของ MG ในตำนานนั้นก็คือการสร้างรถสปอร์ตทั้งแบบหลังคาแข็งและหลังคาเปิดประทุนอันที่จริงโปรเจกต์รถสปอร์ต MG ก็ถูกคิดกันมาอย่างยาวนานหลายปีแล้วผ่านรถต้นแบบที่สำรวจวิสัยทัศน์ใหม่ในช่วง7ปีที่ผ่านมาจนกระทั่ง MG แน่นอนแล้วว่าจะทำรถสปอร์ตจากรถต้นแบบ Cyberster เป็นรถคันจริงแน่นอนและนี่คือภาพจดสิทธิบัตรของ MG Cyberster คันจริงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรถต้นแบบ Cyberster Concept ถ้าหามองภาพโดยรวมรถคันผลิตจริงไม่ได้มีดีไซน์ใกล้เคียงกับรถต้นแบบ 100% โดยเฉพาะสัดส่วนของรถทั้งคันดีไซน์ด้านหน้า MG Cyberster คันจริงขึ้นสายการผลิตจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถต้นแบบค่อนข้างเยอะเช่นตำแหน่งโคมไฟหน้าช่องดักลมกระจังหน้าที่เป็นทรงโฉบเฉี่ยวเป็นต้นแต่เมื่อหันมามองด้านข้างตัวรถจะพบว่าสัดส่วนรถคันจริงและรถต้นแบบแทบไม่มีสิ่งไหนเหมือนกันเลยยกเว้นเส้นสายประตูด้านข้างและจุดที่สะดุดตามากที่สุดจะเป็นดีไซน์บั้นท้ายที่ดูมีเอกลักษณ์กว่าที่คาดด้วยการออกแบบทรงไฟท้ายที่เป็นทรงไฟเลี้ยวรูปลูกศรMG Cyberster จะเป็นรถโรดสเตอร์ไฟฟ้าคันแรกของแบรนด์ที่พยายามปัดฝุ่นความสำเร็จของรถสปอร์ต MG ในอดีตและเป็นความภาคภูมิใจของสตูดิโอการออกแบบ MG ที่ร่วมกันออกแบบรถคันนี้ถึง9คนพร้อมวางตำแหน่งเป็นรถสปอร์ตไฟฟ้าในราคาที่ซื้อหากันได้สำหรับลูกค้าชาวไทยมีการจองสิทธิ์สั่งซื้อ MG Cyberster ล่วงหน้ามากกว่า700คันแล้วรถคันจริงจะมีการส่งมอบภายในปี2024